ที่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ขับรถกันไปเนาะที่อำเภอบ้านไผ่แล้วก็ไปถ่ายรูปมังกรที่วัดจีนกันส่วนวันนี้ผมก็ขับรถต่อมาเรื่อยๆจนถึงอำเภอพิมายนะครับถ้าถึงอำเภอพิมายเราต้องขายอะไรครับแหล่งศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของคนไทยเราเนาะทีนี้ในรูป Shutterstock เนี่ยเหมือนกันครับเขาบอกว่าการทำตลาดของ Shutterstock เนี่ยถ้าเราอยู่ในท้องถิ่นอะไรเนี่ยเราพยายามถ่ายรูปของที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นนะแล้วก็มันสามารถเอาไปขายได้ทั่วโลกเลยเนาะเพราะว่าจุดๆเนี้ยเป็นจุดๆเดียวเท่านั้นเองที่เราจะถ่ายรูปแล้วก็เอาไปขายแล้วคนอื่นถ่ายไม่ได้เวลาเราไปท่องเที่ยวหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถแวะนะครับแล้วก็เดินท่องเที่ยวอะไรเงี้ยถ่ายรูปเหมือนเดิมครับวันนี้ Shutterstock Challenge เนาะเราจะถ่ายรูปกันที่เนี่ยใช้เวลา15นาทีแล้วกลับไปทำรูปกันแล้วก็เอาลงขาย Shutterstock กันเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับก็เวลาเรามาถ่ายรูปเนาะปัญหาส่วนหนึ่งที่เราควบคุมไม่ได้กันเลยครับก็คือเรื่องของแสงนะฮะเพราะว่าแสงเนี่ยเวลาเรามาถึงที่เที่ยวเงี้ยตอนนี้ผมมาถึงเที่ยงกว่าจะบ่ายโมงนะครับพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางหัวเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายรูปอะไรไปเนี่ยแสงมันค่อนข้างจะเป็นแสงแข็งๆอ่ะแล้วก็ถ้าเรามาแล้วเราจะแบบมารอให้มันแบบได้แสงเย็นหรือว่าแสงเช้าอะไรเงี้ยบางทีมันก็เรากะเกณฑ์ไม่ได้เนาะดังนั้นตอนนี้เราถ่ายเลือกในเรื่องของ composition ให้ดีๆไปก่อนนะครับว่าเราจะถ่ายอะไรเนี่ยตอนนี้ที่ปราสาทหินเนี่ยผมก็จะเน้นเรื่องของตัว texture นะที่เป็น texture หินนะครับว่าเราจะถ่ายเรื่องของ texture แล้วก็พวกกรอบประตูอะไรแบบนี้อ่ะให้ดูนะครับพวกกรอบประตูอย่างเงี้ยนะแต่ว่าฟ้ามันไม่ค่อยดีเพราะนั้นเราจะถ่ายให้มันตัวเราเก็บท้องฟ้าให้มันค่อนข้างได้แอมเบียนต์มาก่อนแล้วก็ไอตัวงานพวกนี้เดี๋ยวเราลองไปใช้ตัว Photoshop หรือว่าตัว Lightroom เนี่ยดันมันขึ้นมานะครับให้แบบ texture มันกลับมานะแต่ระวังเรื่องของถ้าใครใช้ shutter speed ต่ำๆมากๆเนี่ยระวังเรื่องของมือสั่นนะครับให้ใช้ขาตั้งกล้องช่วยของผมนี่ผมจะใช้ shutter speed เนี่ยไม่ต่ำกว่า125ดังนั้นก็ค่อนข้างคุมอยู่แหละแต่ว่าเรื่องของ ISO เนี่ยก็ถ้าใครปรับเยอะระวังเรื่องของ noise ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปถ่ายกันเรื่อยๆดูก่อนนะก็ดูจากวันนี้ครับสภาพแสงในการถ่ายรูปเนี่ยค่อนข้างยากมากเลยเพราะว่าแดดดูเห็นไหมขนาดหน้าผมนี่แบบจะดำไปครึ่งหน้าเลยเพราะนั้นวันนี้อุปกรณ์ที่มาช่วยเราก็คือตัวแฟลตนะครับแฟลตหัวกล้องเนี่ยแหละนะแต่ว่าวันนี้ผมจะต่อกับติ๊กเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถควบคุมทิศทางของแฟลตได้เห็นไหมนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปเล่นดูเนาะสำหรับคนที่ไม่มีติ๊กเกอร์นะแฟลตหัวกล้องหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พอช่วยได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ไปปรับมุมของแสงอะไรอย่างเงี้ยช่วยเอาในตัวโปรแกรมที่เราจะใช้โปรเซสนะฮะแสงเริ่มล่มละเดี๋ยวผมไปถ่ายต่อดีกว่าไอ้ฟ้าก็เริ่มเป็นใจครับฟ้าเปิดละทางฟ้าเป็นสีฟ้าละไม่รู้เห็นไหมแวบเห็นไหมนะครับเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายภาพขึ้นมาให้มันสวยๆขึ้นเนาะเดี๋ยวเราจะใช้ถ
ถ่ายเนี่ยพระอาทิตย์ไปอยู่ย้ายไปฝั่งนู้นละเพราะว่าผมรอเวลาสักหน่อยนึงให้พระอาทิตย์มันคล้อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายภาพตัวปราสาทหินโบราณเนี่ยนะครับก็จบไปแล้วเนาะกับการที่แบบเรามาแวะถ่ายรูปเล่นกันที่ปราสาทหินพิมายเดี๋ยวกลับไปนะตอนนี้เหนื่อยมากนะครับเพราะว่าแดดร้อนแล้วก็ตอนนี้วันนี้ได้รูปอะไรดีๆมาเยอะเลยแล้วก็จริงๆเราบอกว่า15นาทีนะสำหรับคลิปนี้ผมทำเกินเวลาเพราะว่าสนุกมากครับการถ่ายรูปที่เป็นพวกสถาปัตยกรรมโบราณนะมันมีอะไรให้เราเล่นกับไอ้พวกอาร์คิเทคพวกแบบรูปปั้นพวกอะไรอย่างเงี้ยโหสนุกมากเลยจริงๆอยากกลับมาอีกรอบนะเดี๋ยววันไหนมีโอกาสจะกลับมาถ่ายเล่นอีกรอบวันนี้ผ่านเฉยๆแล้วก็เดินไปเดินมาเหนื่อยมากแต่ว่าสนุกมากครับแล้วเดี๋ยวเรากลับไปทำรูปแล้วก็เอาลงไป Shutterstock กันดูนะครับก็หายไปนานเลยเนาะกับ10 minute photo challenge นะครับหลังจากที่เราไปถ่ายภาพที่ปราสาทหินพิมายมาแล้วเนาะก็กลับมาทำรูปกันในคอมนะฮะมาดูรูปว่าเราได้รูปแบบไหนมานะครับก็จังที่บอกไปเนาะว่าตอนที่เราไปถ่ายภาพมาเนี่ยภาพส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่ได้มาเนี่ยมันเป็นภาพย้อนแสงซะเยอะเนาะเพราะว่าวันที่เราถ่ายเนี่ยแสงค่อนข้างเป็นตอนเที่ยงนะครับมันทำให้ภาพทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็นแนวมืดๆหมดเลยนะดังนั้นก็มาส่วนแรกก็ปรับตามสเต็ปเลยครับไปที่ exposure ก่อนเนาะตัวนี้ exposure ค่อนข้างจะโอเคละแต่ผมจะลดนิดนึงเพราะผมอยากให้ฟ้ามันสีเข้มนะครับเพิ่มคอนทราสต์เล็กน้อยนี่ส่วนที่หายไปเนี่ยมันคือ shadow ครับเราก็ดันชาร์โดขึ้นมาเห็นไหมตรงกลางก็สว่างแล้วนะครับไฮไลท์อยากให้ฟ้าเข้มขึ้นก็บีบไฮไลท์ขึ้นก็ได้เห็นฮิสโตแกรมไหมครับสังเกตฮิสโตแกรมปกติเนี่ยผมจะดันให้ฮิสโตแกรมมันขึ้นสูงๆนะภาพจะได้เข้มนะฮะหรือใครชอบแนวอื่นก็ลองปรับดูเนาะไปดูในคลิปสอนไลท์รูมได้นะครับเพิ่มคอนทราสต์เนอร์เนาะแคลอรี่ภาพนี้เป็นหินผมอยากได้ความแข็งนะครับก็เพิ่มแคลอรี่ไปนิดนึงนะครับรู้สึกต้นไม้มาหลอกหลอกเนาะลดไวบรานซ์นิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มสีเหลืองไปนิดนึงตรงไวบาลานซ์ใช่ไหมให้ดูเป็นธรรมชาตินะครับก็ปกติก็จะทำประมาณนี้แหละหรือถ้าอยากให้ใสๆนะครับก็ดึงไวขึ้นนะครับมันก็จะใสๆนะฟ้าก็จะดูแบบสีฟ้าๆเนาะภาพก็สว่างเนี่ยแบบเนี้ยนะครับเราก็เซฟแล้วก็ส่งชัตเตอร์สต็อกได้ละมาทำกันอีกสักภาพนึงเนาะนะภาพนี้ก็จะเป็นภาพพระเจ้าชัยวรมันนะครับนะก็เลือกมานะครับสักรูปหนึ่งเอารูปนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ลองทำดูนะภาพนี้ผมใช้แฟลชนะครับถ่ายเข้าไปแล้วก็ตั้งแฟลชค่อนข้างห่างแหละนะอยู่ที่ตัวไอ้ชัตเตอร์สปีดนะครับอยู่ที่1ส่วน125แล้วก็ f-stop อยู่ที่ 7.1 น้อยจริงหรือ8ก็ได้นะภาพนี้มันออกมามืดนิดนึงนะครับแล้วก็ดึง exposure ขึ้นมาให้ภาพมันสว่างก่อนนะครับผมก็จะปรับประมาณนี้นะแล้วก็ลบ back เข้ามานิดนึงนะอยากให้เห็นเงาข้างหลังนิดนึงว่าดูเป็นโบราณสถานนะครับดึงไว้เข้ามานะครับให้ชนเลยชนดูจากฮิสโตแกรมนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่ม shadow นิดนึงนะครับให้เห็น background ข้างหลังนิดนึงทีนี้เวลาดูเนี่ย background ข้างหลังเนี่ยถ้าเราถ่ายมามืดมากให้ซูมดูด้วยนะครับอย่าให้ noise มันเยอะถ้าเราดึงเยอะเกินไปเนี่ยเห็นไหมถ้า noise มันเยอะเนี่ยบางทีภาพเดี๋ยวจะติดปัญหาว่าขายไม่ได้นะนี้โอเคอยู่แล้วนะครับแน่นอนครับเป็นหินผมก็จะดึงคอนทราสต์เยอะให้รู้สึกว่ามันมีความแข็งนะให้มิดโทนขึ้นมาครับแล้วดึงคลาริตี้ด้วยนะครับดึงคลาริตี้เยอะๆเลยนะครับคอนทราสต์เยอะนิดนึงนะครับก็ปกตินะฮะหรือถ้าใครอยากให้แสงมันดูเป็นธรรมชาตินิดนึงแล้วก็เห็นไหมใส่โทนสีเหลืองไปก็ได้นะครับก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นแสงอาทิตย์พระอาทิตย์เนี่ยส่องเข้ามาในตัวอาคารนะฮะประมาณนี้เองนะครับภาพนี้แล้วก็จะส่งขายเหมือนกันนะมาดูอีกสักภาพหนึ่งนะครับภาพนี้เห็นไหมผมทำกรอบให้มันนะครับโดยถ่ายลอดประตูเข้าไปนะแล้วก็แฟลตเนี่ยเห็นไหมผมไปวางอยู่ตรงด้านหน้าประตูครับเพื่อให้ภาพด้านในมันมีความลึกจากแสงแฟลตนะฮะตอนแรกภาพเนี่ยมันมาอย่างนี้เกิดอย่างนี้เลยเนาะแต่ว่าด้วยความที่มันมีแฟลตอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพอเราดึงขึ้นมานะครับส่วนข้างในเนี่ยมันสว่างแล้วแต่ว่าถ้าเราดึงสว่างมากเกินไปเนี่ยจะทำให้ด้านหลังเห็นไหมครับมันก็ดูประหลาดๆเนาะถ้าดึงแต่ exposure นะครับเราก็ดึงให้พอดีครับ
อดึงคอนทราสต์รอไว้เลยนะครับตัวไฮไลท์เนี่ยผมจะดูจากข้างหลังนะเห็นต้นไม้ไหมนะครับปรับไฮไลท์ให้พอดีกับต้นไม้นะครับดึงชาโดว์ขึ้นมาให้สุดเลยนะนะครับแล้วก็ดึงไวท์เข้ามาครับให้มันเหมือนมีแสงสาดอยู่ในอาคารนะครับแล้วก็เอาแบล็กกลับเข้ามานะครับเพื่อได้เห็นทุกอย่างครบๆละนะปรับองศานิดหน่อยนะครับให้ดูว่าตรงๆนะฮะงานอาร์คิเต็กต์นี่ควรจะให้เสามันอยู่ตรงๆนะครับนะภาพนี้ก็อาจจะประมาณนี้หรือว่าถ้าใครอยากให้ช่องมันดูกระชับกระชับนิดนึงนะครับเยอะดึงนี้ก็ได้ปรับนี้เลยนี่ดีกว่านะครับทีนี้ไอ้หลอดไฟนี้ทำยังไงดีนะครับผมว่าคนซื้อเขาคงไม่ได้อยากได้ไอตัวแฟลตนี่หรอกเราก็ใช้สปอตรีมูเวอร์ครับลบมันไปเลยดื้อๆอย่างนี้นะครับเวลาใช้สปอตรีมูเวอร์ลบก็ปรับนิดนึงเนาะให้ตรงนี้มันดูหายไปเห็นไหมนะครับก็หายไปแบบนี้เนียนๆละนะครับดูหน้านิดนึงนะครับละโอ้สว่างโล่เลยนะครับลดไฮไลท์นิดนึงนะครับดีไหมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าภาพนี้มันมีนอยส์เยอะนะก็มาเคลียร์น้อยซิหนึ่งนะครับให้มันกลืนๆไปนะครับน้อยก็จะกลืนไปละนะครับอาจจะปรับแต่งนิดนึงเพิ่มคลาริตี้นิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ากลัวว่าน้อยส่วนเยอะไปเนี่ยเราลบส่วนแบล็คไปนะครับให้งานมันมืดอีกนิดนึงนะครับก็เหมือนสร้างกรอบให้มันนะแบบนี้เราก็จะได้อีกรูปนึงละส่งชัตเตอร์สต็อกนะมาดูที่รูป outdoor กันบ้างเนาะอีกสักรูปหนึ่งนะครับ outdoor ปกติเราไปโบราณสถานเนี่ยเราก็คงจะถ่ายเป็นลักษณะเป็นตัวงานอาร์คิเต็กต์ของเขาอะครับที่เป็นตัวพระปรางหรืออะไรก็ตามเนาะทีเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าภาพนี้เนี่ยผมพยายามถ่ายตามแสงแล้วแหละแต่ว่าแสงที่เข้ามาเนี่ยมันก็ยังไม่เพียงพอนะครับก็อันนี้ผมดูแล้ว exposure มันโอเคละในกราฟใช่ไหมครับเราก็ปรับนี่เลย shadow นะครับขึ้นมาให้หน้าสว่างจริงๆอย่างนี้ก็แทบจะใช้ได้แล้วนะเพิ่มคอนทราสต์นิดนึงนะครับแล้วอยากให้ฟ้ามันแน่นๆใช่ไหมลดไฮไลท์หน่อยนึงปึ๊บโอ้โหฟ้าเป็นสีฟ้าเลยปึ๊บนะครับปรับแต่งเอาครับตามความชอบใจนี่นะฮะเพิ่มนิดนึงไว้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้บรังสายแล้วหรือใครอยากให้มันมีฟิลมีอารมณ์นิดนึงใช่ไหมเราก็อาจจะเพิ่มเป็นโทนสีเหลืองเข้าไปนะนะครับไปที่เทมนะครับปรับได้นะแต่ว่าปกติผมจะชอบส่งภาพแบบประมาณนี้นะฮะสีคมๆนิดนึงเนาะไม่ชอบให้อมเหลืองนะเวลาคนไปใช้งานบางทีเขาไม่ได้อยากได้ฟิลเรานะแต่ก็แล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่หรือใครจะมาดึงเกรเดียนซ์ทำให้ฟ้ามันแน่นขึ้นทำให้หญ้ามันเขียวขึ้นก็ได้ทำให้ดูนะครับอาจจะดึงนิดนึงนิดหน่อยประมาณนี้นะครับอยากให้หญ้าเขียวๆใช่ไหมลดเซ็กเชอร์ที่หญ้าเนี่ยแหละนะครับเพิ่มแบงค์นิดลดแบงค์นิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มแคลอรี่นะครับหญ้าจะดูแน่นๆดูเขียวๆหน่อยจะได้พื้นมีน้ำหนักอย่างนี้ก็ได้นะฮะลองดู before after รูปนี้เห็นไหมมันก็จะใสๆขึ้นเนาะโอ้โหมันรูปเยอะแล้วเมื่อกี้ทำรูปไหนให้ดูบ้างเนี่ยจำไม่ได้ละนะฮะประมาณเนี่ยอย่างเงี้ย before and after นะครับรูปนี้จำได้จำได้ปุ๊บbefore and after เห็นไหมรูปแรกใช่ไหมรูปสิงเนาะสิงหน้าครับรูปนี้น่าจะไม่ทำให้ดูแต่ก็รูปนี้นะครับประมาณนี้นะฮะส่วนเรื่องสีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรับเอาตามที่เราชอบนะครับแล้วก็ลองส่งดูนะส่วนใหญ่ก็อย่าไม่ผ่านแต่มีปัญหานิดนึงนะครับในการส่งนะฮะเพราะว่าอย่างบรอนซ์สารเนี่ยเขาจะมีการคุ้มครองเรื่องคล้ายๆลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะก็ถ้าเป็นภายนอกเงี้ยเราอาจจะต้องส่งเป็นภาพข่าวนะครับในการเช่นชื่อพระเจ้าชัยวรมันอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องส่งเป็นภาพข่าวนะแต่ว่าถ้าเป็นภาพงานอาร์คิเต็กทั่วไปด้านนอกเนี่ยเราก็ส่งปกติได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ผมส่งไปแล้วใน Shutterstock ก็เมื่อกี้ที่ทำให้ดูแหละเห็นไหมมีแบ็คกราวด์เป็นอิฐโบราณก็ได้นะครับหรือว่า
งานก่อสร้างอะไรเงี้ยภายในงานซ่อมแซมนะเรื่องของกรอบการใช้กรอบนะครับรูปที่เป็นพระเจ้าชัยวรมันใช่ไหมแล้วก็อื่นๆเนาะนะครับภาพนี้ก็เพิ่งส่งไปไม่นานนะก็ขายไปได้ประมาณเพิ่งขายไปได้2รูปนะส่งเยอะแยะเลยนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นรายได้นะครับเวลาเราไปไหนก็ตามเนี่ยแล้วเราแวะเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถถ่ายรูปมาลง Shutterstock แล้วก็เก็บไว้ในสต็อกเราขายได้ครับมันไม่เสียหายนะเก็บไว้ปริมาณยิ่งเยอะเราก็ยิ่งมีโอกาสในการขายสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีกับการขาย Shutterstock ครับโชคดีครับ